great opportunity that Christ belongs to you. The gifts of heaven belongs to you. And every sin God has belongs to you. Because Christ belongs to you. Now we're going to come to Christ. You will stand up now. This is your moment. I can present water to you. But you must drink the water. I can show you the gift of heaven. But you must receive that gift of heaven. Now the whosoever. God so loved me. God so loved me. God so loved me. That he gave his only begotten son. For me. That the moment I believe. I will not perish. I will have everlasting life. I will have everlasting life. If you have never come to Christ, and you want this salvation in Christ, you want the peace of mind, you want to change of life, the Lord is calling you here. He says, come. Wherever you are, the Lord is saying, come. He wants to give you peace of mind. ต้องการประทานสันติสุขให้กับท่านพระองค์ต้องการเปลี่ยนชีวิตท่านใหม่ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่ที่ไหนหากท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านมาที่นี่แล้วบอกว่าอยากจะขอรับสันติสุขของพระเจ้าอยากจะรับฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์อยากได้รับการพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่He wants you to come in front here. ขอเชิญข้างหน้านี้เลยใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับความรอดมาที่นี่เลยข้างหน้านี้ He wants you to come in front here. มาที่นี่เลยข้างหน้านี้พระองค์เชิญท่านมาที่นี่ข้างหน้าเลย Just there, just there. จงอยู่ตรงนี้ Just there. จงอยู่ตรงนี้ Just there. อยู่ตรงนี้เลย Anywhere you are. ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด Anywhere you are. ท่านจะอยู่ที่ใด Anywhere you are. ท่านจะอยู่ที่ใด Anywhere you are. ท่านอยู่ที่ไหนก็ตาม Whosoever. เพราะผู้ใดก็ตาม Whosoever. เพราะผู้ใดก็ตาม This is the day. วันนี้แหละ Of the mercy of God. นี่ก็คือวันแห่งพระคุณของพระเจ้า This is the day. นี่คือวันแหละ Of the peace of God. ที่จะได้รับสันติสุขของพระองค์ This is the day. วันนี้แหละ Great forgiveness. ที่จะได้รับการยกโทษให้ใหม่นี่คือวันนี้แหละ The joy of the Lord. ที่จะได้รับสันติสุขความชื่นชมยินดีวันนี้แหละ Of eternal life. จะได้รับชีวิตนิรันดร์ This is the day. วันนี้แหละ Of when God will take your life. พระองค์จะทรงหยิบชีวิตท่าน You will not perish. ท่านจะไม่พินาศ 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 But you have everlasting life. แต่ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ You will have eternal life. ท่านจะได้รับชีวิตEverlasting life, ชีวิตนิรันดร์ Eternal life, ชีวิตนิรันดร์เป็นของท่านเพียงท่านพูดว่าเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้ว I believe 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 เราเชื่อแล้ว Jesus died for me ว่าพระเยซูตายเพื่อฉัน Jesus died for me พระเยซูตายสิ้นพระชนม์เพื่อฉันพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระเจ้าและข้าพระองค์ขอรับชีวิตนิรันดร์ข้าพระองค์ขอรับชีวิตนิรันดร์ไว้ข้าพระองค์ขอรับชีวิตนิรันดร์ Eternal life is here for you ข้าพระองค์ชีวิตนิรันดร์นี้เป็นของท่านแล้ว Eternal life ชีวิตนิรันดร์นี้เป็นของท่านแล้วชีวิตนี้เป็นของท่านแล้ว Believe the Lord จงรับพระเยซูเข้าไปเพราะพระองค์ทรงรักโลกที่พระองค์ทรงประทานที่พระองค์ประทานที่พระองค์ประทานในส่วนในบิดาท่านสองพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อที่ว่าใครก็ตามที่วางใจจะไม่พินาศจะไม่พินาศจะไม่พินาศแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์เอเมนNow we're going to pray. ตอนนี้เราจะอธิษฐานร่วมกัน Keep on kneeling down there. จงเราอธิษฐานร่วมกัน Close your eyes. ตาด้วยกันนะครับ Jesus is a gift of God for you. พระเยซูเป็นของขวัญจากสวรรค์เพื่อท่าน We don't buy a gift. เราไม่ต้องซื้อของขวัญ We don't pay anything for a gift. เราไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้ A gift is a gift. ของขวัญก็คือของขวัญ Eternal life is a gift. ชีวิตนิรันดร์เป็นของท่านเป็นของขวัญ The Lord is giving to you right now. และเพราะเป็นของขวัญที่พระองค์ประทานให้ท่านตอนนี้ I want you to pray. อยากจะให้ท่านหลับตาอธิษฐานร่วมกัน As you Yes.I will say it in English. You will say it. You repeat after me. เราอธิษฐานร่วมกัน yes. ให้ท่านพูดด้วยกันพูดตามข้าพเจ้า Almighty God. ข้าบิดาเจ้า Almighty God. ข้าบิดาเจ้า I thank you. ขอขอบคุณพระองค์ That Jesus Christ only begotten Son. ที่พระบุตรองค์เดียวพระเยซูคริสต์เจ้าHas been given to me. ได้มอบได้เป็นของขวัญมอบไปให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
as a gift. Now, I believe that Jesus died for me. And because I believe, I will not perish. Because I believe, my sins are forgiven. Because I believe, judgment is gone. Now I have peace. Now I have eternal life. I know when I leave this world, I will come to live with you in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus is my Savior. I believe. I believe. I believe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am saved. Amen. 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 God bless you. It's wonderful to be saved. Just stay there. Before we finish, if you're sick, anywhere you are, just raise up your hand and you want Jesus to heal you. His healing will come to you then. His healing will come to you then. The power to heal is in Jesus Christ. And when I pray, after the prayer, you look for where the sickness was before. You will see it is gone. Get ready now. Let us pray. Father, we thank you. What a great day. What a glorious day. That Jesus Christ, the Savior and Healer. Lord, I pray for all those who are raising up their hands and any healing, send forth your power. Heal them, deliver them, set them free, break every chain, break every yoke, destroy the works of the devil. Heal them right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Because of the healing, Jesus. You have received the message from our pastor, Pastor W.F. Kumuyi, the General Superintendent of the Parallel Bible Church. It is my wish that as you listen, you accept the old word and you will let them sink into your heart. And by the grace of the Lord, you will never regret it. It is my prayer that by next week, when our pastor shall come up again to present another message, you will be there, your family will be there, and your friends. And I believe as you are listening to the message every week, by the grace of the Lord, you will never be the same. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, O Lord, because of today's message. We thank you, O Lord, because of the one you let us listen to last week, and the one we are going to listen to the next week. By the power in the blood of Jesus Christ, if you tarry, we shall listen together once again next week. And if not, every one of us will be there with you in the kingdom of God in Jesus' name. Thank you, Lord, because you are the Lord that answers prayer. In Jesus' name we pray. Amen.